นนทรีนนทรีชื่อสามัญคอปเปอร์พอร์ตนนทรีมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆเช่นภาคเหนือเรียกสารเงินภาคตะวันออกเรียกกระถิ่นป่ากระถิ่นแดงภาคกลางเรียกนนทรีลักษณะของนนทรีต้นนนทรีเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอินเดียภาคตะวันออกและภาคใต้รวมไปถึงประเทศศรีลังกาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปทั้งประเทศไทยจนไปถึงประเทศฟิลิปปินส์และทวีปออสเตรเลียตอนเหนือโดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นค่อนข้างตรงมีความสูงของต้นประมาณ8ถึง15เมตรลำต้นแตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่มเรือนยอดแผ่กว้างเป็นรูปล่มหรือเป็นทรงกลมไกลๆเปลือกลำต้นเป็นสีเทาอมสีดำเปลือกต้นค่อนข้างเรียบและอาจแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆตามกิ่งก้านอ่อนมีขนละเอียดขึ้นปกคลุมส่วนกิ่งแก่เกลี้ยงขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดขึ้นได้ในดินแดนทั่วไปชอบความชื้นปานกลางและแสงแดดเต็มวันเป็นต้นไม้ที่มักผลัดใบเมื่อมีอากาศแห้งแล้งชอบขึ้นตามป่าชายหาดใบนนทรีใบออกเป็นช่อเรียงสลับเวียนกันทีๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นออกเรียงเวียนสลับหนาแน่นที่ปลายกิ่งช่อ1ยาวประมาณ20ถึง27เซนติเมตรมีใบย่อยที่ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆประมาณ9ถึง13คู่ขแขนงย่อยคู่ต้นๆจะสั้นกว่าคู่ถัดไปและคู่ที่อยู่ปลายช่อก็จะสั้นเช่นกันลักษณะของใบย่อยเป็นรูปขอบขนานปลายใบมนหรือหยักเว้าเล็กน้อยโคนใบมนเบี้ยวส่วนขอบใบเรียบใบมีขนาดกว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1 ถึง 1.5 เซนติเมตรหลังใบเรียบเป็นสีเขียวเข้มส่วนท้องใบเรียบเป็นสีเขียวอ่อนดอกนนทรีออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ตั้งขึ้นโดยจะออกตามง่ามใบหรือที่ปลายกิ่งมีกิ่งแขนงในช่อดอกช่อดอกมีความกว้างประมาณ20ถึง30เซนติเมตรและกว้างประมาณ20เซนติเมตรดอกย่อยเป็นสีเหลืองสดกลีบดอกมี5กลีบกลีบดอกมีลักษณะบางและค่อนข้างยับย่นโคนกลีบมีขนสีน้ำตาลอยู่ประปรายดอกเมื่อบานเต็มที่จะกว้างประมาณ 1.6 ถึง 1.8 เซนติเมตรส่วนกลีบเลี้ยงดอกมี5กลีบขอบกลีบวางเกยทับกันดอกมีเกสรเพศผู้จำนวน10ก้านโดยทั่วไปจะเริ่มออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมและออกดอกทั้งต้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมแต่อาจขยายเวลาได้ตามลักษณะของดินฟ้าอากาศในแต่ละปีและลักษณะของพันธุกรรมของต้นนนทรีแต่ละต้นผลนนทรีเนื่องจากต้นนนทรีเป็นพืชในตระกูลถั่วจึงออกผลเป็นฝักฝักมีลักษณะแบนเป็นรูปหอกปลายฝักและโคนฝักเรียวแหลมมีขนาดกว้างประมาณ2เซนติเมตรและยาวประมาณ 5-12 เซนติเมตรฝักสดเป็นสีเขียวพอแห้งแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลภายในฝักมีเมล็ดวางตัวเรียงขวางกับฝักประมาณ 1-4 เมล็ดเมล็ดมีความแข็งแรงมีรูปร่างและขนาดเท่าใบย่อยโดยฝักจะแก่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนประโยชน์ของนนทรี 1. เครื่องใช้ทำหีบพานท้ายปืนคันไถหรือใช้เผาทำฐานอีกทั้งยังเชื่อว่าเป็นไม้มงคลอีกด้วย 2. ต้นยอดและฝักอ่อนใช้เป็นอาหารประเภทผัก
ให้รสชาติฝาดมัน 3. เปลือกต้นเมื่อนำไปต้มจะให้สีน้ำตาลอมเหลืองซึ่งนำมาใช้ในการย้อมผ้าได้ 4. เนื้อไม้นนทรีย์มีสีน้ำตาลอมสีชมพูเป็นมันเลื่อมเสี้ยนไม้ตรงหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยเนื้อไม้มีความหยาบปานกลางเลื่อยผ่าสายกบตกแต่งได้ง่ายมอดปลวกไม่กินใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนได้เป็นอย่างดีเช่นทำพื้นเพดานฝ้าหรือใช้ทำเครื่องเรือนต่างๆได้นนทรีย์เป็นพันธุ์ไม้ที่โตเร็วปลูกง่ายมีความแข็งแรงทนทานมีรูปทรงของต้นและดอกที่สวยงามดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆจึงเหมาะสำหรับนำมาปลูกเป็นไม้ประดับอาคารสถานที่ต่างๆเช่นสวนสาธารณะรีสอร์ทริมทะเลริมถนนทางเดินหรือที่จอดรถใช้ปลูกเพื่อให้ร่มเงาและป้องกันลมได้ดีใช้เป็นร่มเงาในสวนกาแฟได้ดีมากเพราะเป็นไม้ตระกูลถั่วจึงช่วยบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นได้ดีอีกด้วย